สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพามาที่ร้านเอราวัณไทยบิสโทรนะคะซึ่งร้านนี้ก็เป็นหนึ่งใน24ร้านที่ได้รับรางวัลไทยซีเล็กจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนครลอสแอนเจลิสนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผอ.ขวัญนภาผิวนินมาเยี่ยมเยียนร้านนี้นะคะพร้อมทั้งคุณทอมมี่หรือว่าคุณธีรวัฒน์กาญจนโรจน์ที่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณทอมมี่ค่ะเมื่อสักครู่นี่ก็เกริ่นว่าเป็นหนึ่งใน24ร้านที่ได้รับรางวัลไทยซีเล็กนะคะท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไทยซีเล็กคืออะไรแล้วก็เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยใครนะคะแล้วก็คัดเลือกกันอย่างไรค่ะพ่อคะค่ะก็ไทยซีเล็กเองต้องบอกว่าเป็นโครงการหรือกิจกรรมดีๆนะคะภายใต้การดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพเรื่องของการให้บริการแล้วก็อาหารนะคะที่มีความเป็นไทยนะคะแล้วก็สามารถจะช่วยเผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงส่งเสริมสินค้าอาหารไทยในต่างประเทศด้วยค่ะค่ะในปีนี้มีร้านที่อยู่ในเครือของพอออนนะคะที่อยู่ในเขตของนครลอสแอนเจลิสกี่รายคะที่ได้รับรางวัลในปีก็ประมาณ2563นะคะซึ่งจริงๆก็คือถึงประมาณกันยาที่ผ่านมานะคะก็มีทั้งหมด24ร้านนะคะมีใน4รัฐก็เขาก็มีแคลิฟอร์เนียนะคะแอริโซนาเท็กซัสแล้วก็ที่เนวาดาคือที่ร้านเอราวัณนี่แหละค่ะค่ะมาถึงการคัดเลือกอ่ะพอค่ะเราจะต้องมีวิธีกระบวนการอย่างไรเพราะส่งคนไปตามร้านอาหารต่างๆแล้วก็ดูยังไงบ้างคะหลักๆเลยนะคะก็เราจะใช้วิธีการที่ให้ร้านอาหารเนี่ยสมัครเข้ามานะคะสมัครเข้ามาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีคณะกรรมการนะคะเอาไปตรวจสอบนะคะซึ่งก็จะเป็นการตรวจสอบที่ไม่แจ้งล่วงหน้านะคะเพื่อจะได้ทดสอบจริงๆว่าร้านอาหารได้คุณภาพตามนั้นหรือเปล่านะคะงั้นเข้าไปลองใช้บริการเหมือนเป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยค่ะไปลองชิมอาหารไปตรวจดูเรื่องของการตกแต่งร้านการให้บริการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยลงคะแนนให้ประเมินให้นะคะก่อนที่จะส่งผลคะแนนเนี่ยเข้าไปที่ส่วนกลางที่กรุงเทพนะคะซึ่งก็จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งพิจารณาผลนี้จากทั่วโลกนะคะก่อนที่จะอนุมัติผลอันนี้แล้วก็แจ้งกลับมานะคะนอกเหนือจากการที่ร้านอาหารสามารถสมัครเข้ามาโดยตรงได้แล้วเนี่ยก็จะมีอีกทางนึงก็คือว่าบางทีพวกเราเนี่ยค่ะในฐานะข้าราชการหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเนี่ยเรามีไปราชการต่างที่หรือมีแวะไปเนี่ยเราก็มีไปชิมร้านอาหารนะคะแล้วเราอาจจะเห็นว่าร้านอาหารนี่เฮ้ยรสชาติโอเคดีมากนะคะมีการให้บริการที่ดีนะคะเราก็จะทาบทามร้านหรือเจ้าของร้านเนี่ยให้มาสมัครเป็นไทยซีเล็กด้วยนะคะแล้วอีกประการหนึ่งคือการเลือกสรรวัตถุดิบใช่ไหมคะที่ใช้ใช่ค่ะเป็นยังไงคะก็เราจะพยายามเน้นอยากจะให้คือต้องเรียกว่าเงื่อนไขหลักเกณฑ์เลยอย่างแรกนะคะร้านอาหารเนี่ย 70% ของเมนูต้องเป็นอาหารไทยเพราะจะมีบ้างเหมือนกันบางร้านที่อาจจะมีเมนูอาหารประเภทอื่นที่มาแทรกเสริมได้นะคะแต่ต้อง 70% ของเมนูต้องเป็นอาหารไทยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของตัวการใช้วัตถุดิบที่เป็นไทยให้มากที่สุดแต่ก็มีเงื่อนไขได้มีข้อยกเว้นได้สำหรับกรณีที่ร้านอาหารในบางประเทศนะคะหรือในบางพื้นที่ที่บางทีไม่สามารถหาวัตถุดิบที่เป็นไทยได้ทั้งหมดได้นะคะแต่หลักๆที่อยากให้ยึดไว้ก็คืออย่างเช่นข้าวนะคะข้าวหอมมะลิไทยข้าวไทยนะคะแล้วก็หลายอย่างพวกซอสต่างๆซอสเครื่องปรุงที่เป็นซอสของไทยที่สามารถเอามาจากเมืองไทยได้นะคะใช้ของเมืองไทยได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการพรีเซนเทชันของอาหารนะคะอย่างวันนี้ที่เห็นพรีเซนเทชันสวยงามมากสวยมากจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้บริการในลักษณะของความเป็นไทยโฮสปิทอลิตี้นะคะเราจะสังเกตเรื่องของการตกแต่งร้านนะคะส่วนใหญ่ร้านที่เป็นร้านอาหารไทยที่เป็นของคนไทยเราหรือได้ตราไทยเซเลสเนี่ยมักจะมีการตกแต่งร้านที่สวยงามนะคะแล้วก็มีอาจจะใช้เรียกว่าสินค้าที่มาจากเมืองไทยในการตกแต่งร้านด้วยรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์พวกเทเบิลแวร์พวกนี้นะคะซึ่งบางร้านหลายๆร้านก็จะมีการนำเข้าจากเมืองไทยด้วยเช่นกันหรือเฟอร์นิเจอร์นะคะหลายร้านก็มีการนำเข้าจากเมืองไทยนะคะทีนี้ต้องเรียนนิดนึงก่อนว่าไทยซีเล็กเนี่ยเราแบ่งเป็น3ประเภทนะคะมีประเภทที่1ที่เรียกว่าไทยซีเล็กคลาสสิกคลาสสิกก็คือสไตล์อย่างเงี้ยค่ะคือคลาสสิกก็คือเป็นลักษณะเป็นร้านอาหารไทยดั้งเดิมนะคะที่เป็นลักษณะแบบทรดิชันนอลนะคะอาหารจะเป็นมีความเป็นไทยค่อนข้างสูงไม่ได้มีฟิวชั่นนะคะแล้วก็มีการเสิร์ฟหรือการให้บริการที่เป็นลักษณะไฟน์ไดนิ่งนะคะส่วนที่2จะเรียกว่าไทยซีเล็กที่เป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์นี่ก็จะเป็นร้านที่ตกแต่งที่แบบระดับที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะคะอาจจะตกแต่งร้านค่อนข้างอลังมากเป็นพิเศษนะคะรวมไปถึงลักษณะของอาหารที่จะมีความสวยงามมากขึ้น
นะคะอันดับที่3ที่เรียกว่าไทยซีเล็กแคชชูแคชชูนี่ก็คือเป็นร้านอาหารแบบลักษณะคล้ายๆร้านอาหารจานด่วนนะคะแต่แต่งแบบง่ายๆเร็วๆสบายอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารจานเดี่ยวเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะมี3เลเวลไม่ต้องเรียกว่า3กลุ่มดีกว่า3ประเภทนะคะแต่ว่าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นแต่ละประเภทก็คือยังยึดหลักของรสชาติความเป็นไทยยังมีเรื่องของการรสชาติความเป็นไทยนะคะเรื่องของการใช้วัตถุดิบอาหารไทยวัตถุดิบของประเทศไทยให้มากที่สุดนะคะมีเรื่องของการให้บริการด้วยนะคะค่ะอันนี้ที่เราตัดสินงั้นฉะนั้นพอต้องบุกเข้าไปถึงในครัวเลยใช่ไหมคะว่าไปดูว่าเขาใช้วัตถุดิบอะไรกันบ้างยังไงกะปิน้ำปลาจริงๆต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับทางร้านด้วยนะคะเพราะว่าบางร้านเขาอาจจะไม่ค่อยไม่อยากให้เราเข้าไปมากนักนะคะแต่ว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วการชิมเนี่ยก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งก็จะพอรู้ว่ายังไงบ้างนะคะเพราะอย่างข้าวเนี่ยเราก็จะรู้ความแตกต่างทันทีระหว่างข้าวหอมมะลิกับไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวหอมมะลิอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่มีการคัดเลือกแล้วใช้เวลานานยังไงคะที่ว่าการเลือกว่าจะประกาศว่าใครได้ตอนนี้เนี่ยทางส่วนกลางคือทางกรุงเทพฯทางกรมส่วนการค้าระหว่างประเทศเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลโครงการนี้เนี่ยคณะกรรมการจะมีการประชุมปีละ2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นก็สมมุติว่าทางร้านเนี่ยยื่นใบสมัครมาออกไปตรวจสอบแล้วเนี่ยภายในช่วงประมาณไม่เกินเดือนมีนาเนี่ยเราส่งเรื่องเข้าไปเนี่ยในช่วงประมาณสักเมษาพฤษภาอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับผลแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอาจจะส่งมาก่อนเนี่ยยังไงมันต้อง process มันก็คือตรงช่วงเดือนมีนานะคะมันจะมีช่วงมีนากับกันยานะคะค่ะแล้วพอได้แล้วเราให้ประกาศยังไงบ้างคะมีประกาศนียบัตรเราจะมีตัวประกาศนียบัตรนะคะซึ่งเป็นใบสวยงามที่ทางร้านสามารถใส่กรอบแล้วก็โชว์ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวสติ๊กเกอร์ที่เอาไว้ติดหน้าร้านนะคะไว้โชว์สำหรับเพื่อจะให้กับลูกค้าที่มารับบริการได้ทราบว่านี่คือร้านที่ได้รับรางวัลต่างไทยซีเล็กนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยทางกรมเราก็มีเว็บไซต์นะคะที่จะรวบรวมฐานข้อมูลของร้านไทยซีเล็กจากทั่วโลกไว้บนนั้นซึ่งสำหรับตัวลูกค้าชาวต่างประเทศหรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่ที่บางทีสนใจอยากจะกินอาหารไทยแต่ไม่รู้ว่าจะไปเลือกร้านอาหารไทยที่ไหนที่ดีๆที่ไหนก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ในเว็บไซต์ของไทยซีเล็กนะคะค่ะแล้วจะต้องมีการต่ออายุยังไงบ้างคะทุกปีหรือว่าใช้ระยะเวลาอย่างไรทุก2ปี2ปีค่ะใบเซอร์ติฟิเคตจะมีทุก2ปีค่ะค่ะฉะนั้นหลังจาก2ปีเนี่ยพอต้องมีการส่งคนมาตรวจใหม่หรือยังไงเราจะให้ทางร้านเนี่ยทำการเราจะมีการเตือนมีหนังสือมีจดหมายเตือนแจ้งไปว่าใกล้จะครบกำหนดแล้วนะคะต้องต่ออายุนะคะเขาก็จะทำเรื่องของการยื่นเอกสารเข้ามานะคะซึ่งก็ค่อนข้างง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแล้วก็มีกรณีหนึ่งคือกรณีที่ถ้าทางร้านเนี่ยมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนเจ้าของหรือเปลี่ยนโลเคชันร้านอันนี้เนี่ยก็จะขออนุญาตให้เขาเรียกว่ายื่นใบสมัครใหม่เพราะเราถือว่าประการเปลี่ยนเจ้าของทุกครั้งเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการร้านนะคะค่ะมาถึงเรียนถามคุณทอมมี่นะคะคุณทอมมี่ดำเนินธุรกิจนี้มานานเท่าไหร่แล้วนะคะร้านนี้ก็เกือบ2ปีแล้วครับค่ะทราบว่าเดินทางมาจากประเทศไทยเลยมาดำเนินธุรกิจด้านอาหารใช่ครับมีหลักในการที่จะดำเนินธุรกิจยังไงคือนี่ใช้สูตรเดิมมาดั้งเดิมใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมจากเจ้าของเดิมนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดมานะฮะเราก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางด้านอาหารไทยหรือรูปร่างหน้าตารสชาติไว้ตามเดิมครับเราไม่ได้อยากไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าของเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับกำลังพูดถึงจอค่ะว่า2ปีเนี่ยคุณทอมมี่เข้ามาในช่วงของก่อนการระบาดของโควิดไม่นานเลยผลกระทบพอที่จะประคองไปได้ไหมคะในช่วงของฝ่าฟันยุคโควิดเนี่ยค่ะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากพอสมควรนะครับตอนโรคระบาดเข้ามาเนี่ยเราก็ปิดร้านไปประมาณ2เดือนนะครับแล้วกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งนึงช่วงที่เปิดใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยครับก็ลูกค้าก็หายไปกันเยอะมากกว่า 80% นะครับแต่เราก็พยายามประคับประคองมาครับรายได้ก็หายไปค่อนข้างเยอะก็พยายามประคองให้ได้รูปแบบของร้านเอราวัณไทยบิสโตรจะอาจจะเป็นในรูปของไฟน์ไดนิ่งซึ่งความสวยงามท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะคะว่าออกมาจัดสวยงามฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับร้านที่ขายทูโกใช่ไหมคะใช่ครับเราเน้นในเรื่องการพรีเซนต์
หน้าตาของอาหารเป็นหลักนะครับเพราะว่าเพราะราคานี่ก็ค่อนข้างสูงด้วยนะครับค่ะอย่างเช่นที่จัดมานี่คุณทมิลองแนะนำใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างครับอย่างจานแรกนะครับเป็นผัดไทยเอราวัณนะครับค่ะก็ถ้าคือเป็นผัดไทยเหมือนคล้ายๆที่บ้านเราเนี่ยแหละครับผัดไทยห่อไข่แต่ไข่เราเนี่ยจะมีความพิเศษคือว่าเราต้องไปทำไข่ก่อนนะครับเป็นตะไคร่เป็นเน็ตนะครับเป็นเขาเรียกเอ็นเน็ตนะครับทำก่อนแล้วก็ถึงเอาผัดไทยไปใส่แล้วก็จะมีกุ้งที่กุ้งแม่น้ำสายใหญ่นะครับที่เราไปกริลมาแล้วก็วางบนท็อปบนผัดไทยอีกครั้งนึงนะครับค่ะจานต่อไปอะคะจานต่อไปคือไทยสไปซี่ซีแบสนะครับก็คล้ายๆปลาราดพริกนะครับปลาราดพริกนี่ส่วนผสมของพริกที่ราดนี่ก็คือก็จะใช้พวกน้ำจิ้มสวีทชิลีแม่พลอยเนี่ยเป็นส่วนผสมมีซอสสีราชาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วไปเคี่ยวกับไฟให้ร้อนนะครับแล้วเราก็เอาปลาไปกริลให้สุกนะครับแล้วก็เอาพริกเนี่ยมาราดแล้วก็มาตกแต่งจานให้สวยงามตามที่เห็นนะครับค่ะจานต่อมาน่าจะเป็นกุ้งตัวไซส์ใหญ่นะคะพ่อค่ะใช่ค่ะอันนี้คือพรพายแอปเปิลนะครับก็คือแกงสับปะรดกุ้งนั่นเองครับคือเราใช้พริกแกงแดงของแม่พลอยเนี่ยนะครับมาทำใส่สับปะรดเอากุ้งไปกริลก่อนแล้วก็ราดด้วยน้ำแกงสับปะรดครับค่ะแล้วอีกจานหนึ่งก็เป็นอาหารซีฟู้ดเหมือนกันนะคะอันนี้คือหิวมากเลยค่ะเนี่ยคือสควิดอิงดังเก้นนูเดิลนะครับก็คือผัดขี้เมาซีฟู้ดนั่นเองครับแต่เราใช้ความพิเศษคือเป็นเส้นสีดำนะครับเป็นเส้นสควิดอิงทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นคล้ายๆซิกเนเจอร์ของที่ร้านของทางร้านครับใช่ครับคือส่วนใหญ่แขกมาก็จะสั่งใช่ครับอาหารซิกเนเจอร์นี่ก็แต่ลูกค้าให้ความสนใจเยอะครับก็จะสั่งทานเยอะครับค่ะแล้วนอกเหนือจากอาหารคาวนะคะยังมีอาหารหวานที่สวยงามอีกนะคะอันนั้นคืออะไรคะอันนี้คือวานิลาครีมบูเล่ครับค่ะคือเราต้องทำตัวครีมบูเล่ขึ้นมาก่อนนะครับก็มีขั้นตอนทำครีมบูเล่เสร็จก็เอาไปอบให้ได้ที่นะครับในอุณหภูมิที่เรากำหนดแล้วก็มาเข้าฟีดแช่เย็นไว้นะครับแล้วเราถึงมาตกแต่งบนจานอีกทีนะครับค่ะโอ้แต่ละอย่างนี่สวยงามแล้วก็น่ารับประทานหมดเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะฟังไปนี่เห็นแล้วหิวใช่ใช่เห็นแล้วหิวนะคะยิ่งผู้ฟังคุณทอมมี่วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าพอเป็นวันนี้ได้มาเหมือนกับเยี่ยมเยียนกับผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะเหมือนกับแสดงความยินดีจริงๆได้มาถึงที่เลยค่ะนอกเหนือจากนี้อินกริเดียนที่ใช้คือน้ำปลากระปิน้ำปลาใช้ของไทยหมดเลยนะใช่ครับส่วนใหญ่เครื่องปรุงของทางร้านจะเป็นของผลิตภัณฑ์ของไทยเราแทบทั้งหมดนะครับเพราะว่าร้านอาหารไทยเนี่ยเราจะมีเครื่องปรุงเยอะใช่ไหมครับมีสมุนไพรเยอะเราก็จะเน้นเครื่องปรุงที่มาจากไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับค่ะเพราะปีนี้24รายจากที่ไหนบ้างคะร้านส่วนใหญ่จะเป็นแคลิฟอร์เนียเยอะค่ะก็จะเป็นทางแคลิฟอร์เนียตอนใต้ด้วยแล้วก็แคลิฟอร์เนียตอนเหนือนะคะแล้วก็มีร้านจากเท็กซัสอยู่4ร้านนะคะแล้วก็มีที่ริชนา1ร้านแล้วก็1วาด้า1ร้านนะคะแต่โครงการไทยซีเล็กนี่คือทั้งทั่วประเทศสหรัฐค่ะทั่วประเทศสหรัฐปัจจุบันนี้เรามีร้านไทยซีเล็กทั่วโลกอยู่ประมาณ 1,350 ร้านนะคะอยู่ในสหรัฐอยู่ประมาณเกือบ500ร้านทางฝั่งตะวันตกคือ14รัฐทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาเนี่ยอยู่ประมาณ72ร้านค่ะแต่จำนวนนี้ก็จะมีการเพิ่มขึ้นปรับลดลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะในช่วงของโควิดการส่งออกมีปัญหาไหมคะพ่อต้องเรียนว่าในช่วงโควิดเนี่ยตัวเลขของการส่งออกจากไทยมาสหรัฐเนี่ยค่อนข้างดีนะคะไม่ได้รับผลกระทบในแง่ของตัวเลขการขยายตัวของการส่งออกของไทย
แต่ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคเลยน่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้านะคะค่าขนส่งสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเรือทางอากาศจากเมืองไทยมาสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงมากรวมไปถึงว่าบางครั้งเนี่ยหาสเปซคือหาเขาเรียกว่าอะไรหาสเปซเรือที่จะส่งสินค้ามาค่อนข้างได้ยากแล้วก็จะมีเรื่องความล่าช้านะคะเพราะท่าเรือหลักๆสำคัญของอเมริกาไม่จะเป็นท่าเรือที่ลอสแองเจลิสลองบีชหรือท่าเรือฝั่งนิวยอร์กทางฝั่งอีสต์เองเนี่ยพอความที่มันมีปริมาณการขนส่งมหาศาลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการติดขัดcongestion นะคะก็เลยทำให้ระยะเวลาจากเดิมที่ปกติเนี่ยจากเมืองไทยมาสหรัฐเนี่ยใช้เวลาประมาณ18วันนะคะอยู่บนเรือลอยลำกว่าจะอัลโหลดสินค้าลงมาได้อาจจะสักประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยตอนนี้จะต้องขยับเพิ่มเป็นประมาณเกือบ2เดือนนะคะหรือบางที2เดือนครึ่งอะไรเงี้ยค่ะค่ะเรื่องถามคุณทอมมี่เรื่องของการบริการคุณทอมมี่ยึดหลักยังไงในการที่ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติทราบนะว่าพอเข้าร้านไทยเนี่ยคนไทยไปไหนก็ยังบริการประทับใจดูแลเรื่องการบริการยังไงคะครับคือพนักงานบริการของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยคือจะเข้าใจในการบริการที่เป็นกันเองกับลูกค้าคือเทคแคร์ดูแลลูกค้าค่อนข้างจะดีครับเราก็เลือกที่จะใช้คนไทยในการให้บริการลูกค้านะครับก็จะมีหลักสำคัญอีกนิดนึงค่ะส่วนใหญ่แล้วอย่างร้านนี้นะคะจะสังเกตว่าพนักงานเองเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลหรือคำอธิบายเกี่ยวกับอาหารได้เพราะบางครั้งเนี่ยลูกค้าต่างชาติเดินเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าอาหารชิ้นนี้คืออะไรจานนี้คืออะไรต้องสามารถอธิบายได้บอกได้ว่าหรือให้คำแนะนำกับลูกค้าได้นะคะว่าควรจะเลือกจานไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารก็จะค่อนข้างออกมาค่อนข้างเร็วไม่ได้ช้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางครั้งอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าอาจจะเลือกที่จะทานมาทานอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซาบาร์านก็คืออยู่ในแอเรียของลาสเวกัสคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ใช่ไหมคะจะได้แขกจากนักท่องเที่ยวนักธุรกิจที่มาจัดงานทางประชุมทางคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ด้วยค่ะแล้วตอนนี้ขออยากจะให้กำลังใจร้านไทยต่างๆอยากเรียนผอ.ให้ช่วยให้กำลังใจอย่างร้านที่มีประสบเรื่องกับโควิดต่างๆด้วยค่ะก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับผู้ประกอบการไทยนะคะท่านเจ้าของร้านอาหารหรือเจ้าของกิจการต่างๆที่อยู่ในสหรัฐทุกท่านนะคะมันช่วงโควิดนี่จริงๆเราก็เกือบ2ปีแล้วเนาะปีครึ่งถึง2ปีแล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เข้าใจว่าทุกคนต่างก็ค่อนข้างยากลำบากนะคะต่างอาจจะมีปัญหาอุปสรรคที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจว่าอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเชื่อว่าอีกสักไม่น่าจะสักครึ่งปีนะคะก็น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วถึงตรงเวลานั้นเนี่ยธุรกิจต่างๆก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะจากเท่าที่ดูนี่เองเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็น่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าเราต้องค่อยๆปรับตัวนะคะแล้วก็เรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะร้านอาหารไทยในต่างประเทศนี่มีความสำคัญมากนะคะเพราะเป็นประตูหน้าต่างสำคัญเลยนะคะที่จะเปิดออกสู่ตลาดต่างประเทศนะคะแนะนำคนชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยเรื่องสินค้าไทยอาหารไทยรวมไปถึงหรือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติเนี่ยเมื่อได้มาทานอาหารไทยในร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยเมื่อเกิดความประทับใจเนี่ยก็จะอยากไปเที่ยวเมืองไทยอยากไปทดลองชิมอาหารไทยที่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยจะสังเกตว่าตัวเลขของการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะหมวดอาหารไทยเนี่ยที่ไปยังต่างประเทศเนี่ยขยายตัวอย่างมากนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาส่วนนึงต้องเรียนเลยว่าเป็นอานิสงส์ของร้านอาหารไทยในต่างประเทศนะคะเจ้าของธุรกิจในประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะที่ต่างๆที่ตอนนี้เราทราบกันว่าเมืองไทยก็ประสบวิกฤตกันอยู่ใช่ไหมคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนค่ะใช่ค่ะตอนนี้ถ้ามีใครที่อยากจะส่งสินค้าออกมานะทางนี้ถ้าช่วยได้ก็พยายามที่อยากจะช่วยกันด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณทอมมี่ด้วยนะคะตอนนี้ขอบคุณมากครับหลังจากที่เงียบกันไปช่วงของโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลาสเวกัสก็คือเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวในช่วงของโควิดคือเรื่องการท่องเที่ยวคือหยุดไปเลยใช่ไหมคะในสักพักหนึ่งของที่ปีที่ผ่านมาก็ปิดเมืองกันนะคะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชมรายการนี้อยู่นะครับ
ถ้าเกิดว่ามีโอกาสผ่านมาที่ลาสเวกัสนะครับผมขอเชิญชวนนะครับแวะมาชิมอาหารที่ร้านเรานะครับทางร้านก็มียินดีที่จะมีส่วนลดให้ท่านผู้ชมนะครับ 10% นะครับทางร้านเนี่ยมีเว็บไซต์ erawanthaibistrolv.com นะครับแล้วก็มี Facebook นะครับ Instagram ทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเรามีครบหมดนะครับเข้ามาดูข้อมูลหรือโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร702ครับ734-7799นะครับมีบริการ Delivery นะครับมี Postmate นะครับ Uber Eats แล้วก็ GrabHub นะครับที่ให้บริการอยู่ท่านใดสะดวกสั่ง Delivery ก็ได้นะครับหรือจะโทรมาสั่งเองที่ร้านหรือถ้าเดินทางมารับประทานเองที่ร้านก็มาดูบรรยากาศการตกแต่งภายในร้านนะครับก็ในสไตล์ที่อบอุ่นเป็นไทยนะครับพนักงานก็ให้บริการที่เป็นกันเองนะครับก็ขอเชิญครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผอ.ขวัญภาผิวนินและคุณทอมมี่ธีรวัฒน์นะคะที่มาวันนี้คุยให้เราฟังกันถึงเรื่องโครงการของไทยซีเล็กค่ะแล้วรวมถึงขอบคุณคุณทอมมี่ถือว่าการเปิดร้านอาหารไทยนี่เป็นการที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งนะคะให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงรสชาติความเป็นไทยแล้วก็อาหารไทยแท้ๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามแล้วก็พยายามที่จะเอาสิ่งดีๆแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมร่วมกันนะคะที่จะสนับสนุนความเป็นไทยและอาหารไทยในต่างประเทศนะคะสนับสนุนสินค้าไทยค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ